ค่ะวันนี้ได้ข้าวปุ้นซาวน้ำนัวค่ะทุกคนมาค่ะแบบน้ำนัวๆเลยวันนี้อยากกินเผ็ดๆใส่พริกป่นไปอีกสักหน่อยนึงกินเผ็ดๆสวัสดีค่ะวันนี้ได้ข้าวปุ้นซาวน้ำนัวค่ะทุกคนมาค่ะแบบน้ำนัวๆเลยวันนี้สูตรจีนเคยให้ไว้แล้วเหมือนเดิมนะคะ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวจีนขึ้นไว้ให้นะคะตรงนี้เลยมีแคบหมูแคบหมูเขียงหมูอร่อยมากค่ะแคบหมูเขียงหมูมันจะแบบหนึบๆหอมๆต้องสั่งนะคะเนี่ยถ้าไม่สั่งไว้ไม่ได้กินเลยค่ะทุกคนแบบมีเท่าไหร่ก็หมดขาจรไปนี่ไม่เคยได้กินนะคะมาค่ะหิวมากอีกเดี๋ยวจะมีคนแซวว่าหิวมากอีกแล้วพริกป่นใส่พริกป่นไปแล้วนะคะจินถ่ายรูปเมื่อกี้น้ำแบบหอมมากสูตรนี้ใส่กะปินะคะลองปรับสูตรดูค่ะทุกคนใส่เท่าที่จินใส่นี่แหละค่ะแล้วก็ใครชอบรสไหนก็ปรุงเพิ่มได้นะคะอร่อยเหมือนเดิมไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจินอะมาค่ะพริกป่นเผ็ดอยู่แต่อยากกินเผ็ดๆวันนี้อยากกินเผ็ดๆใส่พริกป่นไปอีกสักหน่อยนึงใส่ไปประมาณ3ช้อนแล้วนี่มาค่ะไซส์มือนะคะถนัดสุดบรรยากาศดีมากเลยทุกคนวันนี้ลมเย็นไม่ร้อนมากยินชอบอากาศแบบนี้มากเลยผักก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้นำผักเลยเพราะว่ามีเหมือนเดิมทุกคนอร่อยกินเผ็ดเผ็ดเผ็ดสะใจมากเลยเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกคนปลาหมอเต็มหน้าบ้านเลยค่ะน่าจะมีไข่เต็มท้องเลยแฟนก็เลยจับมาโยนไว้ในบ่อข้างหลังเนี่ยกินไม่ได้ทำปลาไง ก็เลยไม่ได้จับไว้กินอยากกินนะเพราะว่าซื้อเขาก็แพงตัวละ35บาทตัวละ30อยู่เนี่ยค่ะปลาหมอย่างแต่เราไม่ฆ่าก็เลยไม่ได้กินเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศวันนี้ช่างเย็นสบายและเป็นใจในการกินของแซ่บแต่คนกินแซ่บสุดพวนนะสงสัยไม่ค่อยใกล้สิได้โยนเข้าป่าแล้วล่ะค่ะทุกคนอุตส่าห์จมไปต้องหลายในคลิปบอกเป็นยังคลิปหน้าค่อยจมใหม่ทำไมถึงกินบ่อยเหลือเกินเห็นกินแต่ข้าวปุ้นซาวมันอร่อยเปล่าหรอกมันถูกของชอบเลยค่ะสูตรนี้อร่อยเด้อสูตรนี้เคยให้ไว้แล้วบอกเลยอร่อยกว่าสูตรไหนๆพอได้ไปซาวหามาหมดทุกซ่องแล้วอะแดปมาเป็นสูตรนี้ถ้าทำตามแล้วไม่อร่อยก็อร่อยปากใครปากมันแล้วแหละขอตัดบทจบเพียงเท่านี้พอลูกร้องไห้แล้วอ้าวร้องสิลูกร้องสิคะไปก่อนค่ะทุกคน